สวัสดีครับผมนิดจากรายการทำได้ชินวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอันบ็อกซ์รายการเรื่องนี้มีชื่อแบรนด์ว่า Boulder นะครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับช่องนี้เปิดออกมานะครับก็จะเป็นซองนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยโอ้ข้างในเป็นเครื่องมือตรงนี้จะเป็นมาตรวัดต่างๆที่ไว้วัดเป็นมัลติทูลส์ดีกว่าก็คือเป็นเครื่องมือที่ไว้ใช้ได้หลากหลายต่อมาอันนี้เป็นไฟฉายนะครับที่เป็นไฟฉาย LED นะครับก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับที่ไว้กดไฟก็สามารถที่จะปรับโฟกัสได้ว่าให้มันเข้มหรือให้เป็นเฉพาะที่เป็นโฟกัสบางจุดเข้มๆเลยหรือว่าจะให้มันสว่างออกมาเป็นภาพรวมๆอย่างนี้ครับเรามาดูพระเอกดีกว่านะครับนาฬิกา Boulder Expedition ครับอันนี้ Boulder Expedition นะครับมากับหน้าปัดสีน้ำเงินที่เป็นเขียวๆนิดนึงอะเรียกว่าเป็น Everest นะครับคือ Boulder Expedition เนี่ยเขาจะตั้งชื่อแต่ละหน้าปัดแต่ละสีเนี่ยตามเทือกเขาต่างๆนะครับหลายๆคนที่ชอบฟิววอชที่มันดูบึกบึนหน่อยเนี่ยก็น่าจะชอบเพราะว่ามีความหนาพอสมควรถ้าสังเกตดูนะครับฝาหลังเป็นแบบเคลียร์ด้วยนะครับสามารถมองเห็นเครื่องข้างในได้นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงกระจกตรงฝาหลังเนี่ยเขาก็จะมีการสกรีนลายภูเขาเอเวอเรสต์นะครับสายเนี่ยก็จะเป็นสายผ้าด้านหลังเนี่ยก็จะบุด้วยหนังนะครับเพื่อให้ผิวสัมผัสที่อยู่กับข้อมือเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะเครื่องเป็นเครื่องออโตเมติกของสวิสนะครับเป็นเครื่องเซลิต้าเครื่องหน้าปัดสวยมากนะครับสังเกตดูจะมีเม็ดมะยมอยู่2จุดนะครับเม็ดมะยม2จุดเนี้ยก็คือทำหน้าที่คนละอย่างกันที่4นาฬิกาเนี่ยเป็นเม็ดมะยมปกติที่เราเอาไว้ตั้งเวลานะครับไขลานแล้วก็ตั้งเวลาแล้วก็มีเม็ดมะยมที่2นาฬิกาจะเป็นตัวสำหรับหมุนเข็มทิศนะครับฟีลลิ่งของการหมุนค่อนข้างดีมากนะครับเป็นแบบเป็นแทร็กกิ้งทุกๆประมาณแบบเกือบทุกวินาทีตลอดเวลาตอนที่เขาเปิดตัวราคาขายอยู่ที่หมื่นต้นๆราคาเท่านี้ผมถือว่าคุ้มมากนะเดี๋ยวเราลองมาดูว่านาฬิกา Boulder Expedition ขนาด41มิลลิเมตรนะครับบนข้อมือของผมแล้วจะเป็นยังไงนะครับครับแล้วนี่คือ Boulder Expedition Everest บนข้อมือขนาด 6.7 นิ้วของผมนะครับใครที่ข้อมือใกล้เคียงผมเนี่ยใส่ได้แน่นอนก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิว Boulder Expedition Everest ไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันนะครับวันนี้ผมนิดจากรายการทำให้ชีนลาไปก่อนสวัสดีครับ